นนี้หลายคนแบบเป็นทีมคุณบัวสภาพสมรสขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับกระแสการตอบรับที่ดีมากมากเลยนะคะสำหรับละครสงครามสมรสค่ะแอปเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้มีความสุขมากๆเลยค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเรตติ้งเพียงอย่างเดียวแต่แอปรู้สึกว่ามันสามารถสร้างอะไรในสังคมหมายถึงว่าทำให้เกิดกระแสการที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องคู่เรื่องครอบครัวการให้ความสำคัญกับความใส่ใจกับเรื่องลูกอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นได้จากคอมเมนต์หรือว่าคนที่รีโพสต์แท็กเข้ามาหรือว่าเพจต่างๆที่เอาไปเขียนต่ออะไรเงี้ยค่ะแอปเองยังติดตามทุกอาทิตย์ที่ออนแอร์หรือว่าพอออนแอร์เสร็จแล้วเนี่ยคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีหลายๆเพจเลยที่ไปขยายความต่อจากเนื้อของละครนะคะคือเพจต่างๆก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเขาดูละครแล้วเขาได้อะไรแล้วบทความพวกนี้มันก็กลับมาสอนเราเองอีกด้วยขนาดแอปเป็นคนเล่นเองก็ยังแบบบางบทความก็เอ้ยประทับใจจริงๆคือจำไม่ได้มันจะมีบางบทความที่ออกมาเป็นแบบเรื่องของสมการครอบครัวต้องแบบนับว่าลูกอยู่ในสมการด้วยนะอย่าเห็นว่าเขาเป็นเด็กเพียงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเอาเขาเข้ามาแบบให้เขาเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็เนี่ยทรีตเขาเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะการสื่อสารการอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอย่างน้อยเรื่องเนี้ยมันทำให้แบบเราได้ประโยชน์จริงๆย่อยเรื่องกฎหมายครอบครัวมีเรื่องกฎหมายเพื่ออยู่เข้าใจร่วมกันได้ง่ายขึ้นค่ะก็ขอบคุณพี่ตรีที่รับเพลงพี่ลูกตีน้องก็เพลงร้องได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวต้องให้ตีมาติวก่อนคืออันนี้มันเวิร์กมากๆเลยที่ตรีแรปก็ค่ะแอปรู้สึกว่าเอ้ยตอนถ่ายก็เฮ้ยจริงเหรอเอาเป็นเวอร์ชันแรปหรออะไรอย่างเงี้ยมันแอปรู้สึกว่ามันแปลกใหม่เอางี้ดีกว่าแต่พอเอาก็จริงเอ้ยดีมันทำให้คนจำได้แล้วก็เข้าใจง่ายเห็นภาพเลยนะคะแอปรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ณวันนี้เราอาจจะยังไม่ต้องใช้จากกฎหมายเหล่านี้แต่วันนึงเราไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต้องใช้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนพี่สันเลยว่าการนำเสนอการผลิตละครออกมาให้มันทั้งสนุกด้วยทั้งได้ประโยชน์ด้วยมันทำได้จริงๆนะอย่างบางซีนก็กลายเป็นไวรัลอย่างเช่นที่ตอนคุยกับลูกอะในเรื่องว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะฟ้องคุณพ่อแต่ไม่ได้แปลว่าพ่อจะไม่รักหนูนะอะไรอย่างเงี้ยมันแทนเยอะมากแอปรู้สึกแบบมันใช่ค่ะรู้สึกเป็นสิ่งที่อยากนำเสนอมากๆตอนที่แอปเห็นบทแอปรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับที่เราเคยคิดแล้วเราเคยทำค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่แอปยึดมั่นมาตลอดว่าเรื่องคอนฟลิกต์ระหว่างผู้ใหญ่ด้วยกันไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับลูกเพราะฉะนั้นลูกเราต้องทำให้ลูกมั่นใจว่าเขาจะยังได้รับความรักและความหวังดีจากครอบครัวตลอดไม่ว่าพูดตรงๆคือจากคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะเขาต้องมั่นใจตรงนี้ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตเขาอาจจะใช้เวลากับเราเพียงคนเดียวแต่อย่างน้อยเขาต้องอุ่นใจว่าเขายังได้รับความรักความมั่นคงจากคนเป็นพ่อด้วยเหมือนกันจะมีเพิ่มฉากอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพิ่งปิดกล้องไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกี่คิวนะคะพี่แอฟทั้งหมด60พอดีมั้งคะมันตอบโจทย์พี่แอฟนะคะเพราะว่าตอนที่รับเล่นเรื่องนี้พี่แอฟมีแนวทางว่าต้องการสื่ออะไรอะไรเงี้ยใช่อ๋อตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะแอฟถึงบอกว่าที่รอมาตลอดว่าจะรับละครถ้าพูดตรงๆคือแนวละครแนวผัวเมียค่ะคือมีหลวงเมียน้อยอะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้เฉพาะความบันเทิงอย่างเดียวแต่อยากได้ให้มันได้ข้อคิดและเกิดประโยชน์กับคนดูจริงๆซึ่งตอนที่คนยังไม่ได้ดูผลงานมันก็อาจจะฟังดูแบบมันจะเป็นไปได้หรอหรือมันจะแบบเป็นแค่คอนเซปต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเนี่ยตั้งแต่แอปเห็นบทก็เชื่อมั่นแล้วมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเมื่อเรามีแนวคิดเดียวกันกับตัวละครนะคะแต่จะบอกว่าในเรื่องเดี๋ยวมันจะออกตัวก่อนอย่าเพิ่งโมโหบัววงกตในอีกไม่กี่ตอนข้างหน้าบัวก็จะเริ่มมีเป๋บ้างซึ่งแอบว่าอันนี้มันก็เป็นชีวิตจริงมากๆว่าคนเราบางทีมันสู้ไปมันชนะไม่ได้ตลอดหรือว่า
เขาอาจจะมีตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้างพลาดบ้างเนื่องจากว่าประสบการณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความกดดันของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีช่วงที่วงกดเป๋บ้างอะไรบ้างเนาะจริงๆแอปเห็นด้วยกับการที่บัวทำอย่างนี้ไหมไอความเป๋นั่นนะคะความเป๋หรอไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจคือเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวคนดูแล้วจะเก็ตนะคะว่าคือบังเอิญว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่กับสื่อเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าควรจะระวังยังไงอะไรเงี้ยแต่บัวบงกตเขาไม่ได้อยู่หน้าสื่อตลอดเวลาเดี๋ยวเขาก็จะมีพลาดเรื่องสื่ออะไรประมาณนี้ให้สปอยนิดนึงวันจันทร์นี้รู้สึกว่าจะมีฉากที่แบบว่าวันจันทร์วันจันทร์นี้จะยังเข้าใจบัวบงกตอยู่ค่ะก็ยังเป็นดิบโอ้ยวันจันทร์นี้ฝากด้วยค่ะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วก็พี่คริสเขาทำคะแนนไปเพราะว่าเป็นครั้งที่พี่คริสเขาค่ะเขาพูดแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแอร์พูดละในมุมของเราว่าคนที่เสียสละชีวิตการทำงานจริงๆบัวบงกตเป็น working woman มาก่อนแล้วก็ต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างอันนั้นคือในมุมที่เขาเล่ามาตลอดแต่อันนี้ก็จะเป็นมุมของแอฟที่แอฟเล่าซึ่งมันจะมีอินไซต์อะไรที่แอฟเชื่อว่าคนที่เป็นคุณแม่และคุณแม่บ้านเนี่ยจะต้องดูแล้วตรงใจแน่นอนนะคะตอนนี้ยกให้เป็นทีมเมียหลวงอีกแล้วทีมเมียหลวงอีกแล้วรู้สึกไงบ้างคะไม่อยากใช้คำว่าเมียหลวงเลยอ่ะคือมันคือมันจริงๆมันคือแทนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงมันก็ใช่นะคะแล้วก็ความเป็นคุณแม่ความเป็นคุณภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเอาว่าเนี้ยมันเป็นบงกตเป็นตัวแทนของทุกๆบทบาทเลยค่ะอย่างจริงจริงน้องมุนคุณได้ดูไหมคะเพราะว่าไงไม่ต้องดูค่ะเพราะว่าเขาคอมเมนต์นี่เขาได้ดูแบบชมเลยเขาตกใจในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนใครถีบเหรอใช่เปิดมาก็ถีบเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็คงดูเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราแบบคุยปรึกษาอะไรเขามาตลอดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจริงๆเราทำออกมาได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตลอดการถ่ายทำตั้งแต่ต้นแอลก็ปรึกษาเขาตลอดแล้วเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้สกิลที่เราไปเราจะไปปรึกษาเขาแล้วเราทำออกมาได้มันเป็นผลที่น่าพึงพอใจไหมก็ตามที่คุยกันบ้างหรือบางอย่างก็ได้เกินที่คาดหวังคือการทำงานกับพี่สันแล้วก็กับนักแสดงร่วมในกองนี้นะคะในกองสงครามสมรสเนี่ยมันมักจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นเสมอบางทีเราเตรียมประมาณนึงแต่พอไปอยู่หน้ากองแล้วพี่สันบรีฟอะไรมันแล้วก็พอเรามาเคมีมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะแอฟกับตรีหรือแอฟกับพี่คิดหรือแม้กระทั่งแบบแอฟกับพี่แอนกับเปอร์อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสดๆนะตรงนั้นเคมีหัวใจกันเกิดขึ้นค่ะค่ะก็อันนี้เลยทำให้มันเป็นความสนุกที่เพิ่มขึ้นอีกก็ติดตามได้ยาวๆค่ะฝากด้วยนะคะรู้สึกว่าช่วงสงกรานต์เดี๋ยวจะได้ดูกันแบบมาราธอนค่ะเหมือนใจแรกเลยปีแรกจริงๆเขาตกใจไหมกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าหลายคนบอกว่าพี่แอฟไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้อย่างทีอย่างแบบไม่ไม่ไม่ตกใจค่ะเขารู้ก่อนไหมคะว่าพี่แอฟจะมีฉากซีนแบบว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้ค่ะว่าแบบวีคนี้มีซีนอะไรยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอเป็นนักแสดงเหมือนกันมันก็ไม่พ้นคุยกันเรื่องงานใช่แต่ว่าตีปรึกษาเขาตลอดใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่แอบไว้ใจก็เลยเรื่องปิดกองเขาก็เราบ่นว่ารอปิงซูก็มาที่กองใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจมันดีมากยังไงครับพี่อ่ะดิงสูตรมันกินแล้วมันเย็นใช่ไหมครับเย็นไปถึงใจเลยมั้ยหรือโตคือไม่ได้ตั้งใจบ่นหรอคะหรืออะไรไม่ได้ตั้งใจเพราะบ่นเป็นปกติแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์มั้ยคะพอมาดิงสูตรมาถึงกองแล้วเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยทำค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะเรียกว่าเป็นของหวานจันโปรดใช่ไหมครับที่แอปค่ะดิงสูตรเนี่ยใช่ๆก็คือแอปชอบขนมอยู่แล้วอะค่ะแล้วช่วงนี้มันก็ร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่แอปแฮปปี้มากกว่าการที่แบบจะให้ทานเองคือให้ทั้งกองนะคะเราก็รู้สึกว่าทุกคนเขาทำงานแล้ววีคที่ถ่ายเนี่ยมันก็แบบมันร้อนมากจริงๆค่ะบ่นยังไงคะพี่แอปบ่นยังไงบ่นยังไงถึงลด
พูดทักถึงมาขนาดนั้นไม่ได้หมดหรอกจริงๆมันก็คืออ้อนอ้อนสวยอย่างแนวไหนเลยอ้อนยังไงใช่หมดฟังดูแก่คืออ้อนอ้อนยังไงอ่ะอ้อนยังไงครับที่รถบิ๊กซูมาเนี่ยเท่าที่เราได้เท่าที่เราได้ไม่มีอะไรก็คือร้อนก็คือร้อนก็แค่บอกว่าก็มันคือความจริงก็เลยไปถึงวันเลี้ยงปิดกล้องวันเลี้ยงปิดกล้องอันนี้ก็พีคไวรัลไปแล้วแต่วันเลี้ยงปิดกล้องจริงๆไม่ก็ไม่มีอะไรแต่มีคนมาตอนกระซิบกันแล้วค่ะเขาบอกว่าต้องไปรับเพราะว่าคนขับรถไม่ว่างใช่ค่ะคือคนแซวแม่เป้ยว่าแบบเออแม่เป้ยประทานทำหน้าที่ได้ดีพี่เป้ยถ่ายใช่ไหมพี่เป้ยถ่ายตอนนั้นเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวต้องเอาคืนพี่เป้ยละตอนนั้นแอบเห็นไหมคะว่าแบบเอ้ยพี่เป้ยแบบถ่ายไม่ตอนนั้นไม่ได้รู้ค่ะว่าใครถ่ายอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นคือเราก็สนุกกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแอบก็สนุกกับพี่เป้ยพี่แอนแล้วก็พี่แอนภรรยาพี่คริสอีกอะไรอย่างเงี้ยคือรุ่นเนี้ยเนาะจอยกันอยู่จอยหลายคนแบบว่าเห็นเขาไม่ค่อยเห็นไม่แอบแบบว่าปล่อยจอยขนาดนี้ปล่อยจอยขนาดนี้จริงๆก็ค่ะจริงๆก็ประมาณนี้แหละค่ะคือถ้าเป็นคนที่รักแล้วก็สนิทกันนะคะแอบก็สบายใจค่ะคือแอบไม่ได้จะเป็นหนีได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอย่างจริงๆแล้วแอบว่าก็เหมือนทุกคนนะคะก็แล้วแต่วาระโอกาสแต่นี้ก็คือมันเป็นโอกาสที่เราทุกคนเหนื่อยกันมาขนาดนี้ตอนทำแล้วทุกคนก็แบบเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็ณวันที่มันจบเราจบปิดด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเต็มที่เราฟินเราแบบมันไม่มีอะไรให้เราต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เนาะก็ปล่อยจอยค่ะแล้วก็โล่งด้วยคือก่อนหน้านี้เครียดมากเพราะว่าพี่สันก็จะเก็บซีนยากๆเอาไว้วันสุดท้ายก็มีวันสุดท้ายมีซีนยากประมาณ2ซีนนะคะแล้วที่นั่นสุดก็คือเก็บไว้จนซีนสุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายที่ปิดกล้องอ่ะแอลก็รู้สึกแบบโล่งเครียดมากแล้วพอสุดจะวันเสาร์มั้งคะวันเสาร์ซีนสุดท้ายจบแล้วก็ปิดกล้องปุ๊บอาทิตย์ก็เลี้ยงปิดกล้องเลยมันก็เลยแบบมันลงก็เลยโอ้ใช่ค่ะพี่แม่มันต่อเนื่องแล้วมันก็อยากแฮปปี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องร้องไห้เยอะด้วยแหละนี่พี่พันธ์จันทร์ว่าชวนไปปาร์ตี้บ่อยไหมครับพี่แม่พี่ครับไม่แต่ว่าชีวิตจริงหลายคนก็อาจจะคอมเมนต์แบบว่าเอออยากจะมีชายใส่หมวกสีขาวมารับบ้านมาอะไรเงี้ยอ๋ออันก็ตามมาแล้วโอกาสเหมือนกันค่ะอย่างซีนกระซิบเขากระซิบได้ไหมคุณแม่แอบถามเสียงมันดังเออเสียงมันดังไม่รู้อะไรบ้างกระซิบไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เจอไม่ได้เขาดูแลเทคแคร์ดีแบบนี้ตลอดก็น่ะตอนนี้ก็ดีค่ะเอาไว้ให้เราก็ต้องก็แบบก็ถ้าพูดกันจริงๆก็คือตอนนี้ก็ดีค่ะเขาก็เข้าใจในความเป็นเราดีใจฟูไหมครับพี่เพื่อนได้มีคนมาดูแลอะไรแบบนี้ก็ดีค่ะจะได้ทิ้งตัวได้ปล่อยจอยเขาปล่อยคนคอยดูแลเพราะเออใช่เนาะต้องระวังตัวเยอะเมื่อกี้แม่บอกว่าถ้าในพาร์ทของการเป็นนักแสดงเราก็ไว้ใจที่จะปรึกษาเขาแต่ในพาร์ทส่วนตัวเราก็ไว้ใจเขาใช่ค่ะก็ไว้ใจค่ะไว้ใจในการจะพูดคุยปรึกษาเพราะว่าเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อะไรอ่ะใจเย็นไม่คือจะเป็นแบบแมนมากๆเป็นแบบหลักการและเหตุผลจะไม่อิโมชันอลเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงๆใช่พอบางทีเราอิโมชันอลก็ไม่ค่อยเก็ตอะไรเพราะหลายๆครั้งที่เราเปิดมุกไปเขาก็ไม่ค่อยทันเราใช่ไหมเอาฟิ้งอะค่ะเอาฟิ้งเป็นเขาก็งงจริงซีเรียสเนี่ยเป็นคนซีเรียสสรุปก็คือเออนั่นแหละน้องคุณกลับมาถามว่าคือเขาห่วงแอป 100% เต็มถามแอปว่าห่วงเขากี่เปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เขาฝากมาถามจุดตัวก่อนใช่หรอใช่ใช่วันนี้เขาบอกฝากมาถามพี่แอปมีในสัมภาษณ์แอปเดียวฟังได้ค่ะครับพี่ตอบได้เลยค่ะอะไรนะคะคำถามคืออะไรครับคุณบอกว่าห่วงพี่แอป 100% แล้วพวกเราก็ถามว่าแล้วพี่แอปห่วงกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าฝากถามพี่แอปเอง
มีสิทธิ์หรอโอ้ยอะไรนะมีสิทธิ์หรอโอ้ไม่ก็นะจะก็เล่นทั้งคนมีสิทธิ์คือมีสิทธิ์สิเขาบอกว่าเป็นว่าที่ว่าที่แฟนว่าที่แฟนสถานะนี้ผ่านไหมคะว่าที่แฟนก็หรือว่ามันไม่ต้องใช้คำว่าที่แล้วฮะไม่ไม่ว่าว่าว่าที่ก็ได้เป็นว่าที่นะแล้วสรุปโง่ไหมครับสรุปสรุปที่เอาไปเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเวลาให้ดูเวลาดูเขาสัมภาษณ์พี่ได้ดูบ้างไหมเวลาเขาสัมภาษณ์ได้ดูค่ะได้ดูค่ะพี่แอฟดูแล้วพี่แอฟเขินมาเท่าไหร่คนฟังยังเขินเลยสามารถเองยังรู้สึกเราดูเขาให้สัมภาษณ์เราเขินไหมไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้เขินแต่รู้สึกลุ้นลุ้นว่าลุ้นแล้วก็แบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือต้องขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าคือทุกครั้งเลยเขาก็จะบอกว่าแบบทุกคนน่ารักมากๆช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่พี่แอบลุ้นก็คือเพราะมันจะมีคีย์เวิร์ดสร้างตำนานในแต่ละงานใช่ไหมอย่างล่าสุดก็คือว่าที่แฟนมันจะสร้างตำนานในแต่ละงานเขาคิดเองหรือว่าพี่ๆนักข่าวเขาคิดเองเขาเป็นคนมีหลักการไงเขาต้องมีหลักบ้านแล้วกันแต่ก็ไม่ติดใช่ไหมครับพี่เอ๋ว่าที่แฟนไม่ติดโอ้ยนี่ก็ดมยาดมไม่รู้เลยว่าไปงานมาไม่รู้ไปงานมาไม่รู้ไปงานมาพึ่งไปกับพี่แอฟไงพึ่งไปกับพี่แอฟไงก็พี่แอฟบอกแล้วว่าจะหมดแล้วกันไปแม่อ๋อนี่นี่ช่วยหรือว่าอ๋อของแม่ได้ยินไหมพี่แอฟขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเรื่องดราม่าอะไรเกิดขึ้นเอาที่พี่แอฟสะดวกตอบก็สั้นได้ได้ว่าไงนะคะหมายถึงเรื่องสนามฟุตบอลนะครับตอบตรงๆได้ไหมคะคือถ้าตอบตรงๆเลยก็คือแอฟก็ยังรู้สึกว่าแอฟดีใจแล้วรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ปีใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในน้องที่ได้เข้าไปทำหน้าที่ณตรงนั้นและทุกคนก็น่าจะเห็นว่าปีใหม่เขาตั้งใจมากจริงๆค่ะมากแบบคือเขาฟังบรีฟก่อนเลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงมีหน้าที่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เต็มที่ณหน้าที่ตรงนั้นส่วนในเรื่องของการคัดเลือกใช่ไหมคะเท่าที่ทราบนะคะคือไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเขาก็มาจะคัดเลือกจากหลายๆกลุ่มคือมันจะมีหลายกลุ่มมากค่ะไม่ว่าจะเป็นต้องบอกว่าไงอ่ะน้องๆที่ฝึกนะคะน้องๆที่ฝึกอยู่ในสมาคมฟุตบอลก็พูดง่ายเหมือนเยาวชนที่เขากำลังจะขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพทั้งลูกหลานนักเตะเพราะนี่ก็ต้องให้เขาคุณพ่อเขาเตะก็ต้องเขาก็ต้องเป็นลูกใช่ไหมคะหรือว่าลูกหลานสปอนเซอร์คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมจริงๆก็ต้องมีสปอนเซอร์อันนี้พูดถึงหลักการทั่วๆไปไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายกลุ่มค่ะมันไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะแอฟก็รู้สึกว่าปีก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนแอฟก็แอฟเห็นแอฟติดตามทุกอย่างรับรู้คอมเมนต์จากทุกคนนะคะส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าหรือน่าจะให้อย่างน้อยเป็นน้องที่สนใจทางด้านกีฬานี้ก็จะเป็นประโยชน์อยากจะบอกว่าปีใหม่สนใจแล้วก็เตะบอลเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาแอฟคืออะไรที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนน่ะแอฟมักจะไม่ค่อยลงรูปโพสอะไรพวกนี้เพราะว่าแอฟเกรงใจท่านอื่นๆคือปีก็เตะฟุตบอลที่โรงเรียนคือที่โรงเรียนเขาก็มีทีมฟุตบอลหญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะปีใหม่ก็เล่นกีฬานี้ด้วยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ก็เลยคิดว่าเอ้าเป็นเด็กผู้หญิงมาแล้วไม่เคยเห็นปีใหม่เตะบอลเลยก็ทำไมไม่เอาคนที่เขาชอบเตะบอลอะไรเงี้ยค่ะปีใหม่ก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ถึงได้ภูมิใจในหน้าที่ตรงนี้เพียงแต่ว่าแอปก็เข้าใจค่ะว่าคือแอปไม่เคยนำเสนอภาพนั้นออกไปเองก็แล้วคนก็คงจะไม่รู้ว่าปีใหม่ชอบเตะบอลว่าไม่เคยคือจริงๆทุกกีฬาที่ปีใหม่เล่นและแข่งที่โรงเรียนอ่ะแอปโพสน้อยมากๆเลยเพราะว่ายิ่งกีฬาแบบนี้มันติดคนอื่นนึกออกไหมคะและแอปไม่สามารถจะไปแบบขออนุญาตทุกๆแล้วโดยเฉพาะโรงเรียนปีใหม่เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ
มันมีเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะในการเปิดเผยหน้าเด็กอะได้อะมานั่งแปะสติ๊กเกอร์ทุกหน้ามันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแอปก็รู้สึกว่าแอปก็ไม่ได้อยากนำเสนอในทุกแง่มุมของลูกในชีวิตส่วนตัวด้วยอะค่ะคือถ้าเกิดไปเที่ยวเล่นอะไรเป็นบางอันที่เขาและเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วด้วยถ้าเขาบอกโอเคที่คุณแม่โพสต์ได้ก็ถึงโพสต์แต่ถ้ามีกิจกรรมที่โรงเรียนก็ส่วนใหญ่จะไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นในเรื่องความสนใจทางด้านกีฬาฟุตบอลแอปก็ยืนยันว่าปีใหม่เขาก็รักในการเตะฟุตบอลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอปก็เหมือนผู้ปกครองคนอื่นๆว่าเราไม่ได้ดีใจที่ว่าลูกได้ไปจูงมือแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กอะค่ะว่าอุ๊ยเนี่ยเราลงมาสนามแบบมืออาชีพจริงๆเขาเป็นยังไงนักกีฬาอาชีพเขาเป็นยังไงแล้วเขาได้แรงบันดาลใจในการที่เขากลับไปฝึกฝนกีฬาต่อไปค่ะก็ปีใหม่ก็เป็นเหมือนเด็กทุกๆคนทั่วๆไปที่รักกีฬาแล้วน้องแบบพอกลับมาแบบดีใจเขาดีใจให้เราเป็นไงบ้างปลื้มมากค่ะปลื้มตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วเขาแบบแอปก็แบบแอปแซวเขาตลอดปีเห็นรูปไหมคือแอปรู้เลยว่าลูกคือเรารู้จักลูกเราดีอะค่ะเขาไม่ได้ยิ้มแบบยิ้มเขายิ้มไปทั้งหน้าเขายิ้มแบบเหมือนยิ้มคือแบบภูมิใจคืออินเนอร์คือแบบภูมิใจไม่ได้ยิ้มสวยแบบว่ายิ้มแบบฉันภูมิใจมากที่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สร้างแรงบันดาลใจเขาไหมคะเพราะว่าส่งเขาไปแบบใช่ค่ะสร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะในการรักกีฬาแล้วก็โดยเฉพาะโรงเรียนที่เขาอยู่เขาก็เป็นแนวที่ให้ทำกิจกรรมในเรื่องกีฬาเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วอุ๊ยเขาบอกโอ้เพื่อนๆอะไรทุกคนก็คือแบบคือแอปอยากให้เขาเป็นมีความสุขและความสนใจแล้วก็หรือเป็นที่สนใจของเพื่อนในด้านกีฬามันดีกว่าด้านอื่นๆอยู่แล้วแสดงว่าสายนี้ปีใหม่เอามาแน่จะฟุตบอลสาวรูปร่างก็ได้อยู่แต่พี่แอปโอเคใช่ไหมคะถ้าแบบเขาจะไปเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าลูกสาวจริงๆแอปเปิดได้ทุกด้านเลยค่ะทุกอะไรก็ได้เลยค่ะจะเคยพูดมาตลอดว่าจะเป็นวิชาการดนตรีกีฬาสนใจทางไหนขออย่างเดียวแทบไปให้สุดแอปพร้อมสนับสนุนทุกทางค่ะพอสุดแล้วเขาก็เปลี่ยนตลอดคือแอปว่าใช่แอปว่าเด็กเปลี่ยนตลอดค่ะเพราะว่าเหมือนเราให้เขาช้อปปิ้งเยอะๆคือตอนเด็กๆปีใหม่เรียนอะไรเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยแล้วเขาก็เริ่มแบบคัดดาวมาเรื่อยๆคือณตอนนี้ก็ฟุตบอลเนี่ยก็คือเล่นที่โรงเรียนแต่ถ้าเล่นส่วนตัวก็จะเป็นเทนนิสอะไรแบบนี้ค่ะก็ที่เล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอดโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลิศขอบคุณค่ะ